และเราจะปิดท้ายด้วยเรื่องอะไรดีเอาเรื่องนี้ก็แล้วกันทนายพัฒน์ของแอมไซยาไนด์ขอให้มีการชันสูตรทารกที่แอมท้องเพราะเธอบอกท้องมา7เดือนครรภ์สมบูรณ์ระดับหนึ่งทำไมจึงเกิดกรณีแท้งขึ้นมาได้ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจกดดันกระทั่งแอมเครียดแล้วเกิดการแท้งหรือไม่นี่กำลังมองมาที่ตำรวจการติดใจนะน้องอายุ7เดือนถ้าเกิดว่า7เดือนเนี่ยก็ถือว่าก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งเขามีความสงสัยก็สามารถที่จะส่งให้ชันสูตรได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่ามีการตายในชั้นสอบสวนด้วยข้อสังเกตที่มันน่าแปลกใจคือว่าทำไมตอนที่น้องแอมเนี่ยเขามาแล้วเนี่ยยังไม่มีการแจ้งทางผู้ปกครองเอาละครับท่านผู้ชมเราตามดู